สวัสดีครับคุณครูที่อยู่ปลายทางและก็นักเรียนที่กำลังติดตามชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวลอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 9:30 ไปจนถึง 10:30 กับเรื่องราวดีๆกับรายการสีสันทัศนศิลป์ครับและวันนี้ตรงกับวันอังคารที่2ธันวาคมนะครับเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งมหามงคลแล้วก็เป็นเดือนที่คนไทยมีความสุขที่สุดนะครับที่จะได้ร่วมกันถวายพระพรให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชครับเด็กๆทุกคนนะครับก็ควรจะตั้งตนปฏิญาณตนในการทำความดีถวายให้กับพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยนะครับก็คือการตั้งใจเรียนแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งเสพติดนะครับสิ่งเสพติดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือสิ่งอะไรที่ทำให้เราเสียอนาคตการเรียนคนจะห่างไกลให้มากที่สุดรวมทั้งเป็นคนดีของสังคมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติไทยเราให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไปนะครับวันนี้เรื่องราวของสีสันทัศนศิลป์นะครับคุณครูวิทัศน์ก็จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงเรื่องของสีแสงเงาในจินตนาการว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรและวันนี้ภาพที่จะวาดในวันนี้นะครับจะเป็นภาพที่เฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับชื่อภาพว่าสรรเสริญพระบารมีนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้วาดกันจะเป็นภาพลักษณะอย่างไรประเดี๋ยวจะได้วาดกันนะครับแล้วก็แจ้งข่าวอีกสักนิดนึงนะครับสำหรับโครงการสีสันทัศนศิลป์สัญจรให้ด้วยใจนะครับคุณครูท่านก็ขอแจ้งให้ทราบถึงกำหนดการในเดือนธันวาคมว่าไปสัญจรที่ไหนบ้างนะครับวันที่11ธันวาคมนะครับเด็กๆที่อยู่ที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีพบกับคุณครูนิทัศน์ได้ที่โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสนะครับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งไปจนถึงบ่าย3โมงครับประสานงานติดต่อนะครับสำหรับโรงเรียนใดที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ติดต่อไปได้ที่คุณครูประพิชญาชาวอุทัยนะครับแล้วก็วันที่17ธันวาคมครับที่โรงเรียนวัดดอนศรีนนท์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราครับนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 3:00 นเลยนะครับ6ชั่วโมงเต็มๆครับที่โรงเรียนวัดดอนศรีนนท์ประสานงานติดต่อไปได้ที่คุณครูวนิดาทองภูสวรรค์นะครับเป็นผู้ประสานงานโครงการครับวันที่18ธันวาคมนะครับเด็กๆที่อยู่ที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับพบกันแน่นอนครับที่โรงเรียนบ้านหนองกัดน้อยนะครับที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เวลา 9:00 นไปจนถึง 3:00 นครับประสานงานติดต่อได้ที่คุณครูขเชนกองนินครับและร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมสีสันทัศนศิลป์จรให้ด้วยใจโครงการ2กันครั้งนี้โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ครับและก็ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบงอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับและสำหรับเด็กๆชาวภาคเหนือนะครับพบกันแน่นอนนะครับวันที่25ธันวาคมครับที่โรงเรียนบ้านแพะยันดอยแช่ครับอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 3:00 นเลยนะครับประสานงานติดต่อไปได้นะครับที่อาจารย์อัมพรสุทธวณิชครับเป็นผู้ประสานงานโครงการครับนะครับสำหรับโรงเรียนใดที่จะอยากจะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ติดต่อประสานงานไปได้นะครับที่อาจารย์อัมพรสุทธวณิชครับและนี่ก็คือกำหนดการของโครงการสีสันทัศนศิลป์สัญจรให้ด้วยใจโครงการ2ครับตั้งแต่วันที่11จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ17ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็วันที่18ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็วันที่25นะครับที่โรงเรียนบ้านแพยันดอยแช่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับติดต่อได้ที่อาจารย์อัมพรสุทธวณิชครับนะครับและนี่ก็คือในเรื่องราวของโครงการครับตอนนี้ไปดูภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์กันนะครับว่าจะเป็นของโรงเรียนใดจังหวัดใดครับไปดูกันครับภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้นะครับส่งมาได้การคัดเลือกนะครับก็ขอแจ้งผ่านไปยังสำหรับผู้ที่ส่งภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์มานะครับเด็กๆหันไปดูที่จอโทรทัศน์ได้ลูกหันได้แล้วลูกนะครับก็ตอนนี้ใจเย็นๆหน่อยนะครับจดหมายตอนนี้ส่งกันมาผลงานกองกันเป็นตั้งเลยนะครับไว้จะถ่ายลงเฟซให้ดูนะครับว่าเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นภาพของโรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญอำเภอศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับคุณครูมาริวันม่วงคุณนะครับเป็นผู้ส่งมานะครับและนี่คือผลงานของเด็กหญิง
พัสสาสุราษฎร์นะครับนะพัสสาสุราษฎร์เขียนอันนี้ลายเส้นดินสอได้สวยงามมากนะครับคณะกรรมการบอกเขียนได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกภาพนึงนะครับเป็นของโรงเรียนบ้านชาติตำบลขามป้อมอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับคุณครูอรณีวันนะครับอรณีวันหินวิเศษเป็นผู้ส่งครับและนี่คือภาพของเด็กหญิงกนกวันมุ่งคุณคำชาวนะครับอันนี้ได้รับคัดเลือก2ภาพเลยนะครับนี่ภาพที่2นะครับแล้วก็ไปดูภาพต่อไปนะครับเป็นผลงานของเด็กหญิงอุทุมพรชะคำถานะครับนี่ของอุทุมพรชะคำถานะครับแล้วก็เด็กหญิงรุ่งทิพย์ละวินูนะครับนี่รุ่งทิพย์ละวินูนะครับแล้วก็ตามด้วยฐานิตาสารคำนะครับฐานิตาสารคำนะครับแล้วก็กุญจิลาวิชาโคตรนะครับนะกุญจิลาวิชาโคตรนะครับอันนี้อ๋อขอโทษทีครับอันนี้ของกุญจิลาวิชาโคตรอยู่นี่ครับนะครับกุญจิลาวิชาโคตรแล้วก็เด็กชายชนัทพลสำราญเจริญจิตได้รับคัดเลือก3ภาพเลยนะครับนะครับนี่ของชนะพลสำราญเจริญจิตนะครับ3ภาพเลยนะครับภาพนี้ด้วยนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายนะครับของเด็กชายกิติศักดิ์น้อยหาครับจากโรงเรียนบ้านชาติตำบลขามป้อมนะครับอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับต่อไปเป็นของโรงเรียน2ห้องลาดบุรณะตำบลล่องคำอำเภอล่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับคุณครูสมจิตหงทองเป็นผู้ส่งครับและนี่คือผลงานของเด็กหญิงสาลินีบัวจรูนครับสวยงามมากนะครับการเขียนตัวแมวอีกภาพนึงครับเด็กชายวีรวัฒน์จุฑาเลิศนะครับอันนี้ก็สวยงามมากแต่ว่ากรรมการบอกตรงนี้น่าจะใส่ลายเส้นเพิ่มนะครับถ้าใส่ลายเส้นเพิ่มจะสวยแล้วก็เด็กชายสุภกรอาจสงครามครับนี่อันนี้ลงตัวเลยนะครับของสุภกรอาจสงครามนะครับภาพนี้ถือว่าลงตัวเลยนะครับใช่นะอ๋อนี่ธีรวัฒน์จุฑาเลิศนะครับขอโทษทีครับอันนี้ของวีรวัฒน์จุฑาเลิศนะครับโทษทีนะครับอันนี้ของสุภกรอาจสงครามนะครับเดี๋ยวนะครับชื่อลันเดมนิดหน่อยนะครับอันนี้อาจสงครามถูกต้องครับต่อไปโรงเรียนบ้านนาตุ่นนะครับสหราชวิทยานะครับตำบลบัวทองอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับคุณครูธนวัฒน์เติมใจเป็นผู้ส่งครับและนี่คือผลงานของเด็กชายบุญอนันต์โททะศิลป์นะครับอันนี้ภาพถือว่าสวยงามมากนะครับการให้สีรูปร่างรูปทรงต่างๆนะครับอันนี้ของเด็กชายสิทธิพลสะสงครามนะครับอันนี้ก็สวยงามมากครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งครับเด็กหญิงน้ำฝนนะครับโททะลินนะครับนะครับเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้นะครับของโรงเรียนบ้านนาตุ่นสาราชวิทยาครับตำบลหนองบัวทองอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับและนี่ก็คือช่วงของภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับภาพทุกภาพที่ออกในรายการนะครับจะได้รับเกียรติบัตรจากทางรายการแล้วก็ขอแสดงความยินดีไปยังโรงเรียนต่างๆที่ได้รับคัดเลือกด้วยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะได้มาดูกันใหม่ทีนึงเอาตบมือกับเพื่อนๆหน่อยครับเอาละครับมาถึงช่วงของการวาดภาพนะครับวันนี้เราจะฝึกสอนให้เด็กๆนั้นวันนี้จะต้องใช้กระดาษ2แผ่นนะครับอุปกรณ์ก็จะมีสีช็อคหรือสีไม้ก็ได้นะครับเอาถ้าพร้อมแล้วเรามาดูที่จอเล็กกันนะครับว่าคุณครูทัศน์จะเริ่มฝึกให้เขียนภาพลักษณะอย่างไรก่อนนะครับอันนี้คือสีช็อคนะครับนี่คือสีช็อคนะครับสมมุติว่าเราจะวาดภาพที่ใช้สีแสงเงาในจินตนาการนะครับสมมุติยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติเป็นภาพแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลน่ะรู้จักมั้ยรู้จักมั้ยลูกแอปเปิ้ลน่ะดูนะครับคุณครูทัศน์จะเขียนให้ดูนะครับดูนะครับอันนี้เป็นการฝึกก่อนนะครับล่างตามได้เลยนะครับแสนหันหน้าที่จอโทรทัศน์ได้แล้วครับดูที่จอโทรทัศน์ได้เลยเลยดูนะครับภาพแอปเปิ้ลนะครับสมมุติว่าเราจะใส่สีนะครับที่แอปเปิ้ลนะครับโดยให้มีเงาเกิดขึ้นจากสีนะครับเราก็จะมีการเขียนพื้นที่ไว้ก่อนนะครับว่าแสงมาด้านนี้นะครับเงาก็จะมาอยู่ด้านนี้นี่นะครับเงาจะมาอยู่ด้านนี้นะครับดูให้ดีนะครับตอนนี้จะระบายสีที่แอปเปิ้ลนะครับอ้าวดูที่จอเลยนะครับ
ันนี้คือการขูดขีดนะครับตอนนี้ดูการใส่สีนะครับสีจะตกมาขนาดนี้นะครับเป็นแสงเงานะครับคุณครูท่านจะใช้สีที่เข้มหน่อยนะครับเช่น